สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลค่ะดิฉันสิริกวันจันทร์สิริค่ะครับวันนี้เรามีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมสามารถแจ้งข่าวสารหรือแนะนำติชมรายการมาได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0925722288ค่ะและอีก1ช่องทางนะครับทางอีเมลนะครับ bkk_news@ipmlink.net ครับค่ะเรามาติดตามข่าวแรกกันที่เรื่องราวของรัฐบาลมีการมอบของขวัญปีใหม่2560โดยมีการแจกสารพัดบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถเมล์รถไฟฟ้าทางด่วนมอเตอร์เวย์พาไหว้พระและเที่ยวฟรีอุทยานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยที่นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมพื้นที่ของขวัญปีใหม่สำหรับปี2560เพื่อมอบให้แก่ประชาชนโดยจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าทั้ง3ระบบ4เส้นทางฟรีประกอบด้วย1รถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคล MRT รถไฟฟ้าและสายฉลองราชธรรมสีม่วงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย2ก็คือรถไฟฟ้า BTSและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยโดยจะให้บริการฟรี1วันตั้งแต่เวลา 12:00 นของวันที่31ธันวาคมจนถึงเวลา 12:00 นของวันที่1มกราคม2560และในคืนของวันที่31ธันวาคมนั้นจะมีการขยายการเปิดให้บริการจนถึงเวลา 2:00 นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปทำกิจกรรมปีใหม่เช่นสวดมนต์ข้ามปีและอื่นๆทั้งนี้ในส่วนของรถไฟฟ้ายังมีในส่วนของการยกเว้นค่าจอดรถตามแนวรถไฟฟ้าของรฟม.อีกด้วยนะครับโดยสำหรับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีขณะที่กรมทางหลวงนะครับเตรียมยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7กรุงเทพชนบุรีและสาย9บางปะอินบางพลีโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 0:01 ของวันที่29ธันวาคม2559จนถึงเวลา 24:00 ของวันที่4มกราคม2560ส่วนในของกรมเจ้าท่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการเรือเฟอร์รี่เส้นทางพัทยาหัวหินฟรีวันละ2เที่ยวตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคม2560ด้วยทางด้านนายอาคมได้กล่าวต่อว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเตรียมพื้นที่สถานีขนส่งชานชาลาและพื้นที่จอดรถสำรองให้เพียงพอกับความต้องการการเดินทางของประชาชนโดยไม่ต้องล่าช้าและไม่ต้องมีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งรวมทั้งให้จัดเตรียมและเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทางหรือไม่ประจำทางตู้โดยสารรถไฟและเที่ยววิ่งรวมไปถึงให้เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางในช่วงวันที่29ธันวาคม2559จนถึง4มกราคม2560นอกจากนี้นะครับยังได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2560โดยตั้งเป้าว่าปีใหม่นี้ต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางด่วนและทางหลวงพิเศษระหว่างมอเตอร์เวย์รวมทั้งยังต้องมีการตั้งเป้าที่จะลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลง 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะทางด้านของนายธัญญาคันเนติกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เปิดเผยว่าค่ะทางกรมอุทยานได้เตรียมออกประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะตั้งแต่วันที่31ธันวาคมถึง1มกราคม2560เพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนรวมถึงค่ะเป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้กับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนทางด้านของนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานโดยให้อยู่ในความของการควบคุมดูแลทางด้านของหัวหน้าอุทยานในการรับรองจำนวนของนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับสภาพในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
ปรับส่วนมาตรการช่วงของเทศกาลหยุดยาวให้อุทยานทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวระหว่างวันที่30ธันวาคม2559จนถึงวันที่1ธันวาคม2560นอกจากนั้นได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ถึง16มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแต่ละพื้นที่ในการควบคุมตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูการท่องเที่ยวและแจ้งให้อุทยานในสังกัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นอกจากนี้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรักษาความสะอาดของบริเวณต่างๆทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่พักลดการนำขยะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวลดการทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยวและรณรงค์ให้นำขยะออกไปทิ้งนอกเขตอุทยานที่สำคัญได้กำชับให้หัวหน้าอุทยานควบคุมดูแลขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานโดยเคร่งครัดด้วยขณะที่นายสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีการเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่2560นี้มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันโดยทางด้านของคสมกจึงได้จัดแผนปฏิบัติการเดินรถและแผนอำนวยความสะดวกได้จัดเดินรถไหว้พระ9วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์โดยในส่วนของคสมกจะให้บริการฟรีจำนวน12คันระหว่างวันที่31ธันวาคม2559จนถึงวันที่2มกราคม2560โดยมีเส้นทางอู่หมอชิด2นะครับถึงวัดสระเกศราชวรมหาวิหารซึ่งผ่านวัดต่างๆจำนวน9วัดได้แก่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรมหาวิหารวัดสามพระยาวรวิหารวัดบวรนิเวศราชวรวิหารวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดโพ3ก็คือในส่วนของวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้ววัดสุทัศนะเทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดสระเกศราชวรมหาวิหารโดยมีการเริ่มให้บริการคันแรกตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงคันสุดท้ายออกจากท่าเวลา 17:00 น.ครับค่ะยังอยู่กันในช่วงของเทศกาลปีใหม่ค่ะกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ชาวไทยให้ความสนใจนั่นคือการสวดมนต์ข้ามปีค่ะนางสติธรค่ะสุวรรณมณีวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาก็ได้กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้เริ่มที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมมาเป็น10ปีแล้วซึ่งที่จะได้รับการตอบรับจากประชาชนและศาสนาค่ะเยอะมากนอกจากนี้ค่ะการสวดมนต์ข้ามปีในประเทศแล้วยังมีการสวดมนต์ข้ามประเทศอีก15ประเทศอีกด้วยส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะมีการสวดข้ามปีในคืนของวันเสาร์ที่31ธันวาคม2559ที่บริเวณของลานเท้าสุรนารีและวัดในเขตคูเมืองของจังหวัดทั้งหมดโดยใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่าสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธส่วนในของพิธีนั้นค่ะก็จะมีการแสดงส่วนในของการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยและก็จะมีการแสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่10โดยการสวดมนต์ข้ามปีนั้นค่ะจะทำพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเวลา 21:00 น.ของวันที่31ธันวาคม2559จะมีการแสดงของการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อ2รัชกาลหลังจากนั้น 21:00 น.เป็นต้นไปจะเป็นการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวิชัยจันทรัตน์โนไทยได้สนองนโยบายให้มีการสวดมนต์ค่ะโดยที่สวดนพเคราะห์เพื่อเป็นการสืบชะตาและก็เสริมสร้างสิริมงคลของผู้ที่มาร่วมวันเกิดของตนเองและในช่วงเวลาของ 23:45 น.ก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีนะคะที่จะต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าในช่วงของวันที่1มกราคม2560จะมีการตักบาตรปีใหม่ค่ะแล้วก็ไหว้พระทั้งหมด6วัดที่อยู่ในตำนานของเมืองโคราชซึ่งทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมการที่จะบริการรถบัสในส่วนของผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยค่ะ
ครับเราไปดูนักท่องเที่ยวแห่ชมนะครับเที่ยวถ่ายรูปดอกทานตะวันที่กำลังบานรับลมหนาวในแปลงสาธิตโดยที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มอากาศหนาวเย็นขึ้นแต่ไม่มากนักโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงค่ำขณะที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวสัมผัสกับอากาศหนาวกันมากขึ้นและถึงแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จะยังไม่หนาวเย็นมากนักแต่อุณหภูมิที่ลดลงเริ่มทำให้ต้นทานตะวันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่ปลูกไว้ในแปลงสาธิตที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเริ่มเบ่งบานออกดอกบานสะพรั่งสวยงามรับกับแสงแดดและก็พบว่ามีผู้คนให้ความสนใจเดินทางมาชมความงามและเก็บภาพบรรยากาศทุ่งทานตะวันไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นในแต่ละวันนั้นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่บันทึกภาพแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์ไปเลยในส่วนของสำหรับสวนทานตะวันดังกล่าวนะครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ปลูกไว้โดยเป็นวิชาเรียนพืชเศรษฐกิจและมักจะปลูกในช่วงปลายฝนต้นหนาวเพื่อเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนเด็กนักเรียนและนักศึกษาให้สามารถปลูกพืชเกษตรได้หลากหลายโดยเฉพาะต้นทานตะวันจนสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ให้กับประชาชนได้อีกด้วยค่ะทางด้านของประชาชนค่ะเลือกซื้อกระเช้าของขวัญค่ะที่จะช่วยชาวนาเพื่อนำไปเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ที่ตนเองเคารพกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวันที่จังหวัดยะโสธรค่ะได้จัดนะคะเทศกาลของกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่เรียกว่าฤดูหนาววิมานพยานแดนแดนสวรรค์กับการแสดงจำหน่ายของกระเช้าของขวัญปีใหม่โดยเน้นให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชาวนาได้แปรรูปของผลิตผลทางการเกษตรเน้นให้นำเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ผลของการผลิตจากเกษตรกรรมและสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาวางจำหน่ายขายในราคาที่ถูกทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้และระบายข้าวออกช่วยเหลือชาวนาเป็นการผลิตผลของกลุ่มออกสินค้าบรรจุภายในกระเช้าตัวอย่างเช่นตะกร้าผ้าขาวม้าผ้าขาวเบี่ยงข้าวหอมมะลิถั่วตัดและก็แจ่วปลาส้มข้าวโปร่งและอื่นๆมีหลากหลายรูปแบบค่ะให้เลือกซื้อกันจะเน้นเป็นจำพวกของข้าวของกินเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษเพราะยะโสธรค่ะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของการเกษตรอินทรีย์เรียกได้ว่าพอใจอย่างเช่นข้าวเม่าข้าวหลามข้าวสารหอมมะลิใหม่ข้าวสารเหนียวใหม่เนื้อแดดเดียวปลาเนื้อแดดเดียวสัตว์เดี๋ยวนี้ค่ะทางเกษตรกรทุกพื้นที่หันมาเลี้ยงปลากันแบบธรรมชาติปลูกข้าวค่ะโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพทั้งนี้ค่ะทั้งสินค้าและก็ทุกชนิดที่ได้บรรจุในตะกร้าสินค้าได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีมีคุณภาพและก็มีความมาตรฐานเพื่อให้ผู้ที่ซื้อไปค่ะได้ของที่ดีทางจังหวัดและก็ประทางจังหวัดนะคะก็ได้รับประกันค่ะสำหรับราคาที่มีตั้งแต่299บาทถึง700บาทค่ะครับก็มีหลากหลายนะครับของขวัญในช่วงนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้สามารถเลือกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องต่างๆได้เลยนะครับใช่ค่ะเราไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้าง นะครับตอนนี้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2560ที่บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2560โดยมีนายกิติพันธ์ปานจันทร์ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่6หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีเปิดทางด้านของนายกิติพันธ์ปานจันทร์ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่6กล่าวว่าเนื่องในเทศกาลหยุดปีใหม่ของทุกปีจะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำนักงานทางหลวงที่6แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจึงมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2560ขึ้น
โดยจะมีตั้งแต่ระหว่างวันที่29ธันวาคม2559จนถึงวันที่4มกราคม2560โดยดำเนินการตามมาตรการแนวทางโครงการเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงเพื่อเป็นจุดพักรถของประชาชนบริการกาแฟน้ำดื่มห้องน้ำยาสามัญแจกแผ่นพับแผนที่แนะนำเส้นทางเตรียมพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับยานพาหนะของผู้เดินทางตลอดจนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อบูรณาการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้ได้รับความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุให้ประชาชนถึงจุดหมายและกลับโดยสวัสดิภาพครับทางด้านของตำรวจทางหลวงอีสานใต้ค่ะทำงานเชิงรุกเตรียมรับมือคนกลับบ้านค่ะในเทศกาลปีใหม่2560ที่สถานีตำรวจทางหลวงของจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจเอกค่ะจตุพลเร่งถนอมทรัพย์ผู้กำกับการที่6ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจโทตระกูลสิริยะเสถียรรองผู้กำกับการ2กองบังคับการของตำรวจทางหลวงเป็นประธานการประชุมของสถานีตำรวจทางหลวงในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีอำนาจเจริญชัยภูมิโดยวันนี้ค่ะได้ประชุมที่สถานีตำรวจทางหลวงของจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพันตำรวจโทพงเพชรจุนจำเริญทรัพย์สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงที่1กองกำกับการที่6กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะได้ให้การต้อนรับในช่วงเช้าได้ประชุมของหัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงของในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการวางแผนและก็เตรียมความพร้อมในมาตรการของการลดอุบัติเหตุของการสูญเสียในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในส่วนช่วงบ่ายค่ะได้ประชุมกับตำรวจทางหลวงทั้งหมดเพื่อที่จะมอบมาตรการที่กำหนดไว้เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรพันตำรวจเอกจตุพลค่ะผู้กำกับการที่6กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้กล่าวว่าพลตำรวจตรีสมชายเก่าสำราญค่ะผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้สั่งการให้ข้าราชการในสังกัดได้เตรียมความพร้อมในเทศกาลของปีใหม่2560ในวันหยุดต่อเนื่องกันอย่าง4วันวันที่31ธันวาคม2559ถึงวันที่3มกราคม2560และกรมป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกำหนดช่วงของการเฝ้าระวังอุบัติเหตุระหว่างวันที่29ธันวาคมถึงวันที่4มกราคม2560ซึ่งระหว่างวันหยุดค่ะต่อเนื่องในเทศกาลของปีใหม่ประชาชนจะเดินทางไปเยี่ยมญาติต่างภูมิลำเนาแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งกำชับค่ะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งรณรงค์ลดอุบัติเหตุก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่วันหยุดยาวกับประชาชนต่างเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดทำให้บนถนนมีรถจำนวนมากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเน้น3เรื่องของผู้เดินทางต้องช่วยกันก่อนเดินทาง1ค่ะเพื่อที่จะศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางให้ผ่านเป็นเส้นภูเขาทางลาดชันทางโค้งต้องขับอย่างระมัดระวังอย่างมีสติศึกษาเส้นทางรัฐเส้นทางที่จะเลี่ยงการจราจรถ้าไม่มั่นใจไม่ควรไป 2. ผู้ที่ขับขี่รถค่ะจะต้องมีความพร้อมทางร่างกายทางง่วงก็ให้แวะนอนที่จุดบริการของประชาชนของตำรวจทางหลวงได้ทุกพื้นที่ที่สำคัญค่ะให้เข้าห้องน้ำให้พร้อมก่อนออกเดินทางเพื่อที่จะลดการปัญหาของรถติดในขณะที่เดินทาง 3. ค่ะตรวจสภาพรถให้พร้อมอยู่เสมอเช่นเช็คไฟหน้ารถไฟเลี้ยวตรวจระดับน้ำหมั่นเครื่องค่ะหม้อน้ำระดับและก็น้ำในเบรกทดสอบการเบรกของรถก่อนที่จะออกเดินทาง 3. ผู้ที่จะเคารพกฎจราจรให้มีน้ำใจและก็ไม่ขับขี่การเปลี่ยนช่องทางกันอย่างกระทันหันและในปีนี้ค่ะทางตำรวจทางหลวงได้นำกล้องวงจรปิดค่ะ CCTV ที่เชื่อถือเครือข่ายของข้อมูลมาอย่างห้องวอลลุ่มเพื่อที่จะสั่งแผนการสั่งงานและก็ควบคุมการทำงานป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้เพื่อให้การเดินทางของการท่องเที่ยวปีใหม่นี้มีความสุขและปลอดภัยอีกด้วยค่ะต
ำรวจทางหลวงค่ะได้มีการทำป้ายประชาสัมพันธ์และบอกเส้นทางเตือนค่ะของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนตามจุดเสี่ยงเพื่อที่จะพร้อมในจุดพักรถให้กับผู้ที่จะเดินทางในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือคุณผู้ชมนะคะก็ที่จะสอบถามติดต่อทางหลวงได้กับสายด่วนตำรวจค่ะทางหลวง1193ค่ะครับเราไปต่อในกิจกรรมส่งท้ายสิ้นปีนะครับโดยตำรวจจังหวัดปราจีนบุรีเปิดโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมที่หน้าลานหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีพลตำรวจตรีภัสรวินพงพิพัทราภาคินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยของพลตำรวจตรีภัทรวินนะครับกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้รณรงค์เรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ในเขตเมืองปราจีนบุรีซึ่งหายบ่อยครั้งจึงได้ปรึกษากับทางบริษัทตัวแทนจำหน่ายพร้อมด้วยคณะคณาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือช่วยคิดค้นวิธีที่จะทำให้รู้ว่ารถที่ถูกโจรกรรมไปหลบหนีไปทางใดจึงได้นะครับในส่วนของวัตกรรมแท็บชิปนะครับที่ติดตั้งให้กับรถที่เข้าร่วมโครงการจำนวน90คันแท็บชิปนี้จะถูกติดตั้งในตัวรถจักรยานยนต์1ชุดและอยู่กับเจ้าของรถอีก1ชุดเมื่อใดที่รถถูกโจรกรรมแล้ววิ่งผ่านจุดที่มีกล้องปราจีนอายติดอยู่นั้นอยู่สัญญาณตำแหน่งที่อยู่ของรถจักรยานยนต์จะถูกส่งไปที่ศูนย์ควบคุมทางศูนย์ควบคุมจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายตรวจว่าที่รถถูกโจรกรรมมุ่งหน้าไปทางทิศใดสามารถสกัดจับได้ในทันทุกทีแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้ประชาชนมีสติทุกครั้งที่จอดรถไว้ในที่ต่างๆควรสำรวจให้แน่ชัดว่าดึงกุญแจออกจากรถแล้วหรือยังรวมถึงล็อกรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับก็เช็คกันให้ดีแล้วกันนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็อาจจะมีในส่วนของโจรขโมยนะแอบแฝงเข้ามานะครับในส่วนของการท่องเที่ยวได้นั่นเองนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันครับ